ครูครับสมมติว่าหยุดยาวครั้งหน้านะหยุดยาวครั้งหน้านะท่านจะไปเที่ยวสักที่หนึ่งท่านมีวิธีการเลือกแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยโดยการดูจากประเด็นสำคัญอะไรบ้างครับหนึ่งฮะการเดินทางสะดวกสบายหรือเปล่าสองเที่ยวกันบ้างไหมครับหรือทำงานอย่างเดียวเลย นอกจากการเดินทางดูเรื่องอะไรอีกที่พักเป็นยังไงบ้างใช่ไหมมีอะไรความสวยงามสถานที่มีความสวยงามให้ดูหรือเปล่ามีอะไรให้ทำไหมอาหารกินได้หรือเปล่าใช่ป่ะนั่นคือประเด็นนั่นคือ competitive factor ท่านตั้งประเด็นพวกนี้ในใจก่อนใช่ไหมแล้วค่อยไปฟังข้อเสนอคุณค่าจากแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งถูกป่ะแล้วก็เอาข้อเสนอเขามาเทียบกับไอ้ที่เราตั้งไว้ในใจแล้วค่อยตัดสินว่าจะไปเที่ยวที่ไหนถูกไหมนะครับสมมติจะจำลองภาพนี้ให้ดูนะครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมไปสืบมาว่าลูกค้าที่มาท่องเที่ยวละแวกนี้เนี่ยอยากจะไปเที่ยวด้วยเหตุผลอะไรด้วยประเด็นอะไรบ้างซื้อหาประเด็นพวกนี้มาเป็นความปลอดภัยอาหารกินอันนี้สมมติล้วนๆนะไม่ได้วิจัยจริงนะสมมติว่าถามมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับจำนวนคู่แข่งมีเท่าไหร่นะครับผมก็จะหยิบประเทศในอาเซียนมาเทียบนะครับสมมติไทยเทียบกับสิงคโปร์เวียดนามแล้วกันนะผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างก็ตามนี้นี่คือผลการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นนะครับนะถ้าเกิดเทียบกับเรื่องความปลอดภัยครับสิงคโปร์เวียดนามไทยใครชนะสิงคโปร์อยู่แล้วถูกไหมครับแล้วเวียดนามกับไทยใครชนะเรื่องความปลอดภัยดูพอๆกันแต่ว่าต้องให้เกียรติเราหน่อยสิเราเป็นเจ้าของถนนที่อันตรายที่สุดในโลกนะเรามีใจอันตรายเป็นของตัวเองนะเราต้องอยู่บวยแน่นอนนะอาหารการกินสมบูรณ์ใครนะลาวอยู่แล้วอันนี้แบเบอร์ต้องเป็นลาวแหล่งธรรมชาติงดงามเฮ้ยเราว่าก็ลาวนะเวียดนามดูเบียดๆแต่ว่าสิงคโปร์อีกห่างไกลแหล่งช้อปปิ้งทันสมัยสิงคโปร์น่าจะดูเด่นในเรื่องนี้ตามด้วยไทยเวียดนามอาจจะไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเวียดนามเด่นมาทันทีเรื่องค่าใช้จ่ายสิงคโปร์แพงสุดใช่ไหมครับนี่คือผลการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นในข้อ9เนี่ยชวนท่านวิเคราะห์อยู่ 3-4 เรื่องนี้แหละท่านอยู่ในประเภทการแข่งกี่ประเภทแต่ในประเภทมีประเด็นการแข่งที่สำคัญอะไรบ้างนะครับมีจำนวนคู่แข่งที่สำคัญเท่าไหร่และผลการแข่งทุกวันนี้หน้าตาเป็นยังไงลักษณะแบบนี้แหละนะครับการวิเคราะห์การแข่งแบบนี้ทำให้เราเห็นอะไรครับเห็นว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์การแข่งเป็นยังไงผู้เล่นแต่ละรายกำลังเสนอคุณค่าในมาแข่งขันกันเพื่อเราจะได้กำหนดวิธีการแข่งขันในอนาคตของเราได้ว่าเราควรแข่งขันในมิติไหนและจะไม่แข่งในมิติไหนการแข่งขันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องออกแบบเพื่อชนะเข้าทุกมิตินะครับไม่จำเป็นแต่เราต้องเลือกว่าเราจะชนะมิติไหนแพ้มิติไหนและเสมอมิติไหนเราคิดง่ายๆครับมือถือที่เราซื้อมาใช้วันนี้เนี่ยถ้าว่ามันชนะคู่แข่งทุกมิติไหมไม่หรอกชนะบางมิติแพ้บางมิติเสมอบางมิติเราเรียกว่าเทรดออฟคือมันส่วนผสมมันลงตัวพอดีแล้วทำให้เราเลือกมันเช่นเดียวกันการที่ลูกค้าจะเลือกเราก็ไม่ใช่เพราะเราชนะทุกมิติแต่มันมีเทรดออฟที่ดีมันมีส่วนผสมที่ลงตัวชนะบางมิติแพ้บางมิติเสมอบางมิติแบบนี้นะครับซึ่งการตัดสินเรื่องนี้ได้นี่แหละเป็นหัวใจสำคัญที่เราทำให้เราสามารถออกแบบระบบการจัดการทั้งระบบออกมาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเปลี่ยนภาพนี้เป็นการแข่งขันในการขายแฮมเบอร์เกอร์นะครับมีคู่แข่ง2รายพอคือแมคโดนัลด์และเบอร์เกอร์คิงนะครับมีประเด็นแข่ง2ประเด็นครับประเด็นหนึ่งความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายอันที่2คือความสดใหม่พรีเมียมถ้าแข่งกันเรื่องที่1เรื่องความเร็วใครชนะแม็กชนะแม็กเร็วกว่าเสมอถูกไหมถ้าแข่งงานที่2เรื่องความสดใหม่พรีเมียมใครชนะเบอร์เกอร์คิงชนะเรื่องที่น่าสนใจคือแมคโดนัลด์เลือกชนะมิติความเร็วและเลือกไม่ชนะในมิติความสดใหม่พรีเมียมทำนองเดียวกับเบอร์เกอร์คิงเลือกชนะมิติความสดใหม่พรีเมียมเลือกไม่ชนะในมิติของความเร็วนะครับซึ่งการเลือกแบบนี้คือเทรดออฟที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้สามารถออกแบบระบบการจัดการทั้งระบบเลยแม็กโดนัลด์สามารถเลือกได้ว่าถ้าเกิดชนะมิติของความเร็วความสะดวกจะต้องเลือกทำเลที่ตั้งที่ไหนออกแบบร้านออกแบบยังไงโฟล์กันยังไงคนเป็นยังไงคนมีคนกี่คนในการให้บริการเทรนนิ่งคนยังไงเพื่อชนะในมิติที่เขาเลือกเอาไว้คือความเร็วเช่นเดียวกับเบอร์เกอร์คิงนะครับเพื่อให้เห็นว่าท่านสามารถที่จะมองภาพนี้ของวงการท่านออกถ้าจะออกแบบระบบการจัดการทั้งระบบขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดตรงนี้ผมเปลี่ยนแปลงเป็นการแข่งขันของการอุดมศึกษานะครับท่านเป็นตัวแทนประเทศไทยท่านเทียบอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศก็ได้เอาอาเซียนก่อนเป็นคู่แข่งไหมวันนี้นักศึกษาจบปตรีมาเขาก็กำลังเลือกอยู่ว่าจะเรียนในประเทศหรือต่างประเทศดีอ่ะ ใช่ป่ะนะ
มหาลัยในประเทศไทยก็เสนอว่าคุณค่าอย่างหนึ่งมหาลัยต่างประเทศเสนอคุณค่าอีกอย่างหนึ่งมาแข่งขันกันนะครับวันนี้ในฐานะที่เราต้องดูแลเรื่องอุดมศึกษาเราต้องมีการปรับตรงไหนบ้างให้เรามีการแข่งขันที่มันดีขึ้นแล้วจะแข่งในมิติไหนไม่แข่งในมิติไหนนะครับเช่นเดียวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับเรื่องการสร้างการวิจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับจะแข่งขันยังไงดีอันนี้คือข้อ9นะครับข้อ10การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันมีข้อ9นะการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันนะครับวันนี้เนี่ยเวลาพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังกระทบนะครับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะกระทบตัวองค์กรเราเองนะครับทำให้องค์กรเราเปลี่ยนไปอย่างเช่นเก่งขึ้นหรืออาจจะเก่งน้อยลงใช่ไหมอาจจะกระทบตัวผู้รับบริการหรือ stakeholder นะครับทำให้ความต้องการคาดหวังเขาเปลี่ยนมุมมองในการเลือกใช้บริการเขาเปลี่ยนใช่ไหมหรืออาจจะกระทบเรื่องของคู่แข่งหรือคู่เทียบการแข่งขันมันเปลี่ยนไปเหมือนที่บอกเรื่อง disruption เมื่อกี้นี้ต่อไปคู่แข่งของมหาลัยอาจจะไม่ใช่มหาลัยต่อไปนะอาจจะมีคู่แข่งรายอื่นที่ไม่ใช่ตัวมหาลัยเลยก็ได้ที่มาแข่งขันกันถูกไหมครับนะงั้นเราต้องวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสมมติสัก 3-5 ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรที่กระทบกับเราบ้างซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างเนาะตั้งแต่1เลยคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรท่านเองนะครับในองค์กรท่านเองจะมีการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถสมรรถนะต่างๆนะครับอะไรตรงไหนบ้างวันนี้อาจจะมองยากนิดนึงเพราะมันเพิ่งสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาอาจจะยังมองไม่ค่อยออกด้วยซ้ำไปเนาะแต่ก็ไม่แน่ว่าถ้าเกิดท่านมีแผนที่กำลังจะทำบางอย่างขึ้นมานะเช่นบางหน่วยเนี่ยกำลังวางแผนเพื่อจะสร้างแลบวิจัยขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียขึ้นมาสมมตินะถ้าเกิดอีก 4-5 ปีแลบนี้มันเสร็จถ้ามีความสามารถใหม่เกิดขึ้นอันนี้ก็กระทบต่อการแข่งขันเหมือนกันใช่ไหมแต่ในแง่บวกถูกไหมครับอันที่2ครับในโซนสีขาวตรงกลางผมเรียกเป็นสภาพแวดล้อมระดับจุลภาคไมโครเอนไวรอนเมนต์ที่เป็นจุลภาคเพราะมันอยู่ชิดติดองค์กรท่านเลยเวลาอะไรที่มันอยู่ชิดติดองค์กรเราเนี่ยเวลาเปลี่ยนกระทบเราไหมเหมือนคนข้างบ้านเราย้ายมาใหม่อ่ะเปลี่ยนแปลงใหม่กระทบเราไหมกระทบแบบไม่ต้องหลบเลยมันโดนแน่นอนนะคนเดิมไม่สูบบุหรี่คนใหม่สูบบุหรี่แค่นี้กระทบแล้วถูกไหมครับเหมือนกันเหมือนกับวงสีขาวเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เลกูเลเตอร์คนที่คู่กำกับท่านมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นเปลี่ยน KPI เปลี่ยนนโยบายท่านก็กระทบแล้วถูกไหมหรือว่าหน่วยงานร่วมปฏิบัติหรือหน่วยงานที่ส่งมอบงานระหว่างกันถ้าพวกนี้เปลี่ยนแปลงกระทบไหมกระทบสมัยก่อนเคยร่วมมือดีๆตอนนี้ไม่อยากร่วมมือแล้วนะครับสมัยก่อนเขาเคยแข็งแรงมากเราเลยสบายในการทำงานเรื่องนี้ตอนนี้ก็อ่อนแอลงเฉยเลยนะก็กระทบเราด้วยถูกไหมครับหรือการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งคู่เทียบเขาเสนอคุณค่าใหม่ๆหรือมีคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นจำนวนคู่แข่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็กระทบเราเหมือนกันเพราะมันจะกระทบต่อการรับรู้ของความต้องการและความคาดหวังของตัวสเต็กโฮลเดอร์มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือโซนของไมโครเอนไวรอนเมนต์นะครับกระทบเราแน่นอนเร็วและแรงด้วยซึ่งต่างจากสีเขียววงนอกพวกนี้เป็นแมโครเอนไวรอนเมนต์สภาพแวดล้อมระดับมหภาคเวลามันเปลี่ยนแปลงจะกระทบกับเราบางเรื่องและไม่กระทบบางเรื่องนะครับเวลากระทบก็เริ่มเห็นสัญญาณแต่ไกลๆแล้วอย่างเช่นเรื่องการเมืองนี้นะครับพอเริ่มจะกระทบก็เริ่มเห็นสัญญาณแต่ไกลแล้วใช่ไหมหรือระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจะกระทบกับเราบ้างหรือไม่นะครับในการที่ประเทศไทยจะเป็น 4.0 ก็แปลว่าคงต้องส่งเสริมเรื่อง innovation เพิ่มมากขึ้นสินะนะถ้าเกิดเป็น 4.0 ใช่ไหมจะกระทบกับเราตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปกระทบกับเราบ้างหรือไม่นะครับตอนนี้เป็นยุคที่ demographic change ใช่ไหมโครงสร้างประชากรเปลี่ยนนะครับเด็กเกิดลดลงอัตราการเพิ่มประชากรแทบจะเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับนะงั้นแน่นอนอุดมศึกษาเริ่มมีปัญหาเพราะไม่มีเด็กเรียนนะครับหลายมหาลัยต้องปิดบางแผนกเพราะเด็กไม่พอเรียนนะครับแล้วจะแข่งขันยังไงดีหลายแห่งเริ่มเป็น extension school คือมาสอนพวกคนแก่แทนนะครับสอนพวกที่เรียนจบแล้วแทนนะเพราะพวกนี้ยังมีอยู่จำนวนมากอยู่ใช่ไหมมาสอนหรือถ้าเป็นlifelong learning เลยเรียนตลอดชีวิตให้มาโซนนี้แทนเพราะเด็กเกิดน้อยลงไงแต่คนแก่เยอะขึ้นเนี่ยนะครับต่อไปคนแก่จะต้องอยากจะกลับมาทำงานใหม่ต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆในอนาคตก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้กระทบแน่นอนโอ้โหนะฮะการมาของเทคโนโลยีทำให้รูปแบบของการเรียนรู้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าห้องเรียนเนี่ยตอนนี้นะครับเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการแข่งขันของมหาลัยก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับหรือว่าพวก
การเรียนรู้ต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปอีกเนาะตรงนี้กระทบกับเราบ้างยังไงบ้างนะครับนะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปกระทบกับเราบ้างหรือไม่นะวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้าความเป็นเมืองนะ urbanized city ความเป็นเมืองขยายตัวแล้วมันกระทบกับความเป็นชนบทที่กำลังหดตัวลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งความเป็นเมืองขยายตัวทำให้พฤติกรรมของคนมันเริ่มเปลี่ยนมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปกระทบกับเราบ้างหรือไม่นะครับกับเรื่องพวกนี้เนาะรวมทั้งกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปจะกระทบกับเราบ้างหรือเปล่าประเด็นเหล่านี้ครับที่เราต้องมีการดูว่าในห่วงเวลาสัก 3-5 ปีหรือ10ปีข้างหน้าอะไรบ้างที่เป็นเปลี่ยนแปลงแล้วมันกระทบกับการแข่งขันของเราคือกระทบกับภาพนี้นะครับถ้าไม่กระทบไม่สนสนเฉพาะที่กระทบไม่กระทบไม่สนนะอะไรกระทบบ้างเราสนใจเรื่องนี้นะหลักๆเนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีน่าจะเร็วและแรงสุดนะครับในวงการการศึกษาเนี่ยน่าจะแรงสุดรวมทั้งบริบทความต้องการของตลาดแรงงานที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นตลาดแรงงานก็เริ่มน่าสนใจว่าจะกระทบกับเรื่องของการผลิตบุคลากรในอนาคตเรายังไงบ้างนะครับอันนี้คือข้อ10เป็น4ที่5นะครับ11ครับแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการหาข้อมูลมาเปรียบเทียบในข้อ9ข้อ10เนี่ยท่านใช้ข้อมูลจากที่ไหนนะครับมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลหรือเปล่าก็ว่ากันไปตามจริงเนาะหมายว่าในการหาข้อมูลคู่แข่งคู่เทียบต่างๆเนี่ยนะครับท่านหาข้อมูลมาจากที่ไหนอาจจะเก็บเองอาจจะเป็นงานวิจัยอาจจะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่มีเลยก็บอกมีข้อจำกัดบางอย่างที่เราไม่มีบางข้อมูลก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ12ครับความท้าทายและความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยของ13ข้อนี้นะความท้าทายคืออะไร challenge เนี่ยมันคือโจทย์ที่เราต้องแก้มีทั้งหมดกี่โจทย์มีทั้งหมดกี่โจทย์นะครับโจทย์เหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นในเชิงปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่ต้องรับมือมีเรื่องอะไรบ้างมีทั้งหมดกี่โจทย์นะครับนะเรื่องความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์คือสถานการณ์ที่เราได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นมีเรื่องอะไรบ้างอาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาหรือว่าเป็นความสามารถของเราที่เรามีเหนือคู่แข่งรายอื่นตรงนี้มีเรื่องอะไรบ้างนี่คือเราต้องสรุปให้ได้นะครับเมื่อเรารู้ว่าโจทย์ที่เราต้องแก้คืออะไรเราถึงจะมาหาวิธีการแก้โจทย์ได้ว่าการแก้โจทย์จะมีวิธีการอะไรบ้างนะครับโดยใช้ความได้เปรียบที่เรามีอยู่นั่นเองนะ13สุดท้ายนะครับระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงานนะครับตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้ท่านมีวิธีการที่จะประคับประคองให้ผลงานท่านดีขึ้นอยู่แล้วเนี่ยด้วยวิธีการอะไรบ้างท่านมีเครื่องมือในการจัดการอะไรอยู่ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับหรือมีวิธีการอะไรที่ทำให้ผลการทำงานท่านดีขึ้นอยู่แล้วหรือเปล่าเช่นอาจจะมีการประชุมทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อมีการประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงผลงานกันอาจจะมีการวางแผนพัฒนาองค์กรอาจจะมีเอาดิจิตอลเข้ามาใช้อาจจะทำ EA อยู่อาจจะทำ ISO 9000อยู่ KM อะไรอย่างเงี้ยท่านทำอะไรอยู่บ้างเพื่อทำให้ผลงานของท่านดีขึ้นนะครับอันนี้ข้อ13นะหลักๆเหล่านี้ครับผมคิดว่าเหมาะมากถ้าองค์กรท่านเพิ่งเริ่มสร้างขึ้นมาใหม่หลายๆข้อท่านควรมีการมองเห็นภาพนี้ของตัวเองก่อนเลยเป็นอันดับแรกว่าท่านจะสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาเพื่อแข่งขันยังไงท่านควรมีบริการอะไรและไม่ควรมีบริการอะไรนะครับระบบงานของท่านควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเมื่อเราเข้าใจภาพนี้เรียบร้อยครับนะสเต็ปสุดท้ายสเต็ปไม่สุดท้ายถัดไปคือการวางเป้าหมายของท่านในอีก 3-5 ปีข้างหน้าในการวางเป้าหมายของท่านอีก 3-5 ปีข้างหน้านะครับผมชวนท่านวาดพิมพ์เขียวขององค์กรท่านอีก 3-5 ปีข้างหน้าดังต่อไปนี้นะครับมีประมาณ6ทางเลือกที่ท่านต้องเลือกมาประกอบร่างการกลายเป็นองค์กรของท่านนะครับทางเลือกที่1ท่านต้องตัดสินใจว่าอีก3ปีถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยอะไรคือผลลัพธ์ในการปฏิบัติราชการที่ท่านคาดหวังอะไรคือ expected result คือผลลัพธ์ในการปฏิบัติราชการที่ท่านคาดหวังสิ่งนั้นคืออะไรนะครับ2ถ้าเกิดผลลัพธ์นั้นจะเกิดขึ้นท่านจะมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนนะครับถ้าเกิดผลลัพธ์เบอร์1จะเกิดขึ้นท่านจะมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนนะครับการตอบสนองเป้าหมายเบอร์2นั้นท่านจะเสนอบริการอะไรเราควรมีบริการอะไรบ้างและให้คุณค่าอะไรบ้างถึงตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในเบอร์2เราได้รับผลลัพธ์ในเบอร์1ได้นะครับ4ตัวงานบริการในเบอร์3นั้น
จะเกิดขึ้นมาจากกระบวนการหน้าตาเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับสำนักกองสูลไหนบ้างหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรข้างนอกองค์กรไหนบ้างที่ต้องมาทำงานร่วมกันกับท่านนะครับอันที่5ท่านจะบริหารจัดการทรัพยากรท่านยังไงคนเงินของบริหารจัดการคนยังไงให้เรามีคนเพียงพอมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอบริหารจัดการยังไงนะครับและ6คือระบบการบริหารจัดการต้องที่เป็นสีน้ำเงินทั้งระบบการนำการวางแผนยุทธศาสตร์การเรียนรู้และประเมินผลข้างล่างนะท่านจะวางระบบยังไงเพื่อให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการทั้ง5เสาสีเขียวตรงกลางเนี่ยให้มันทำงานด้วยกันได้และเกิดผลที่ดีขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดท่านวางโครงตรงนี้ได้ท่านเริ่มมองเห็นภาพแบบนี้นะครับท่านจะเริ่มวางตัววัดในหมวดที่7ได้ว่าตัววัดในหมวด7ท่านควรจะต้องวางตัววัดอะไรเพื่อจะบอกว่าอีกไกลแค่ไหนถึงใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนท่านถึงจะใกล้ภาพนี้ที่ต้องการจะให้มันสำเร็จขึ้นมาใช่ไหมซึ่งโครงผลลัพธ์ในหมวดที่7เนี่ยนะครับจะมีอยู่6มิตินี่แหละนะครับมิติที่1คือด้านพันธกิจนะครับว่าพันธกิจแต่ละด้านของท่านท่านใช้อะไรวัดความสำเร็จที่ว่านี้ถ้าพันธกิจสำเร็จ 7.2 วัดที่ฝั่งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าถ้าเกิดพันธกิจเราบอกว่างานเราสำเร็จแล้วเนี่ยผู้รับการและเซคโฮลเดอร์ชอบหรือไม่ชอบเข้ามาหนุนหลังพันธกิจเราเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า 7.3 วัดด้านบุคลากรว่าคนของเราเก่งพอดีพอมีความสุขความผูกพันนะครับมากพอหรือเปล่ามีจริยธรรมมากน้อยแค่ไหน 7.4 วัดด้านการเป็นต้นแบบนะครับได้แก่ว่าในการบริหารการของท่านเนี่ยทำให้เกิด best practice เพิ่มขึ้นไหมนะครับทำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าทำให้เกิดการได้รางวัลอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับ 7.5 ได้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ประเทศชาติได้ประโยชน์จากหน่วยงานของท่านคืออะไรและ 7.6 ด้านการลดต้นทุนการสร้างนวัตกรรมและการจัดการกระบวนการได้แก่ท่านจัดการกระบวนการได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะ6มิติซึ่งเรา6มิตินี้เนี่ยมาทาบกับภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะเห็นภาพแบบนี้เบื้องต้นท่านเกิดผลผลิตตามพันธกิจวันที่ 7.1 นะครับท่านไปพัฒนาสมมติอุดมศึกษาทำให้เกิดระบบวิทยาศาสตร์อะไรขึ้นมาทำให้เกิดระบบนวัตกรรมอะไรขึ้นมางานวิจัยเป็นยังไงในประเทศนี้ส่งไปให้กับลูกค้าวันที่ 7.2 ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบครับเข้ามาหลังภารกิจท่านเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าสุดท้ายทำให้เกิด 7.5 สิ่งที่ประเทศชาติได้ประโยชน์จากเราคืออะไรทำให้เกิดโอ้โห GDP เพิ่มขึ้นเพราะมีนวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้นในเชิงเศรษฐกิจนะด้านสังคมต่างๆก็มีความสงบสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ของเรานะครับนะทีนี้ 7.1 ผลผลิตจะเกิดขึ้นได้นะครับเกิดจากกระบวนการที่ดี 7.6 บวกด้วยคนที่เก่ง 7.3 คนเก่งบวกกระบวนการดีทำให้เกิดผลผลิตที่ดีผลผลิตที่ดีส่งให้ลูกค้าชอบเข้ามาหนุนหลังเราทำให้เกิดผลลัพธ์ปลายทางคือสังคมประเทศชาติได้ประโยชน์จากเราและไอ้5เสานี้จะทำงานร่วมกันเป็นเหตุเป็นผลได้ดีเนี่ยเมื่อท่านมีการจัดการคือสีน้ำเงินที่ดีระบบการนำการวางแผนและการประเมินที่ดีวัดที่ 7.4 ทำให้เกิด best practice มากน้อยแค่ไหนนะครับงั้นถ้าเกิดว่าท่านสามารถที่จะวาดภาพวาดพิมพ์เขียววาดระบบงานของหน่วยงานท่านใน 3-5 ปีข้างหน้าได้ท่านจะวางตัววัดตรงนี้ได้วางเป้าหมายเอาไว้ได้ว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้าท่านต้องการผลลัพธ์ทั้งหมดเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงหลังนั้นท่านก็สามารถแบ็กกลับมาวางระบบทั้งหมดตั้งแต่หมวดที่1ถึงหมวดที่6นะครับว่าต้องวางระบบการนำยังไงนะวางระบบเรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์เรื่องเก็บข้อมูลสเตคโฮลเดอร์วัดวิเคราะห์จากการความรู้เรื่องคนเรื่องระบบเพื่อให้ภาพนี้มันเกิดขึ้นเกิดความสำเร็จตรงนี้ขึ้นมาท่านจะวางมันยังไงเห็นไหมนี่คือทำไปข้างหน้านะถ้าเกิดท่านทำได้แบบนี้ถึง3ปีข้างหน้าตัวบท7ท่านดีขึ้นเรื่อยๆอีก3ปีข้างหน้าท่านอยากจะเขียนรายงานให้กพร.ประเมินใช่ไหมก็ค่อยเขียนเพราะท่านจะมีให้เขียนแล้วท่านพัฒนาเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะก็มาเขียนย้อนหลังว่า3ปีที่ผ่านมาท่านทำอะไรไปบ้างใช่ไหมลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือจะเห็นว่าสิ่งสำคัญของตัววัดในบท7คือ linkage ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งระบบนั่นเองนะประมาณนี้นะครับนี่คือตัวในบทที่7นะถึงตรงนี้มีคำถามอะไรอย่างแรกเปลี่ยนไหมครับลักษณะท่านเหมือนสอบ O-net A-net อะไรสักอย่างอยู่นะครับเนี่ยครับดูจริงจังเขมึงนะครับ
ที่ผ่านมาคิดแบบนี้ไหมทำแบบนี้ไหมอันนี้คือข้อที่อยากแลกเปลี่ยนนะคือผมคิดว่าหลายหน่วยเนี่ยพอเห็นพีพีมีหกหมวดใช่ไหมทั้งตั้งกรรมการเป็นหกหมวดแล้วก็แต่ละหมวดก็แยกกันไปตอบคำถามตัวเองนะครับแล้วพอแยกกันตอบเกิดอะไรขึ้นไปกันคนละทางหมดเลยนะครับสุดท้ายตอบได้ทุกข้อแหละแต่ว่าระบบไม่เกิดนะครับระบบไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าท่านต่างคนต่างตอบเสร็จแล้วคำตอบที่ตอบมามันไม่สัมพันธ์กันแม้มีก็ไม่ได้มีสัมพันธ์กันนะครับที่สำคัญคือแม้มีก็ไม่ใช่จังหวะเดียวกันเนาะย้อนกลับไปที่ภาพตอนแรกที่เราได้คุยกันเนี่ยนะครับแม้มีถ้ามีแล้วจังหวะไม่สัมพันธ์กันก็มีปัญหาใช่ไหมถ้าวันนี้หมวด5หมวด6ไม่สัมพันธ์กับหมวด2หรือเล่นคนละจังหวะก็มีปัญหาละ5 6ไม่สัมพันธ์กับหมวด4ก็มีปัญหาละถูกมั้ย2 3ไม่สัมพันธ์ก็มีปัญหาละคือมันจะมีปัญหาไปตลอดถ้าเกิดมันไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับอันนี้คือเรื่องที่อยากจะให้ท่านเข้าใจภาพนี้อย่างลึกซึ้งจริงๆนะที่เหลือรายละเอียดของแต่ละหมวดอ่ะท่านไปทําไอ้นี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปอ่านรายละเอียดแต่ละหมวดก็ได้ว่าแต่ละหมวดเขาทําอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาวางแผนวางระบบคุณภาพเนี่ยท่านทําอย่างหยาบไปละเอียดเหมือนเราวาดรูปอ่ะต้องวางโครงหยาบๆให้เสร็จก่อนตรงไหนเป็นต้นไม้ตรงไหนเป็นภูเขาตรงไหนเป็นพระอาทิตย์โอ้โหรูปอนุบาลมากเลยภูเขาต้นไม้พระอาทิตย์นะครับเสร็จแล้วค่อยลงเส้นค่อยลงสีค่อยลงแสงค่อยลงรายละเอียดถ้าเราไปกังวลเรื่องความละเอียดตั้งแต่แรกบางทีองค์ประกอบภาพอาจจะเสียก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวางโครงให้ได้ก่อนทำไงให้เรื่องคนระบบงานสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ให้ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปิดเกณฑ์ดูก็ได้ว่าเขาแนะนำให้เราทำอะไรบ้างใช่ปะทำไงให้มีรอบในการเรียนรู้ที่เหมาะสมเอาไตรมาสละครั้งวางเลยปักธงเลยเอาวันที่เท่าไหร่บอกเลยเก็บข้อมูลกลับมาเรียนนะครับตรงไหนที่มันพร่องไปบ้างช่างหัวมันเรียนรู้แล้วปรับไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนาะฉะนั้นจะเห็นว่าความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานพวกนี้มันเกิดจากความสม่ำเสมอต่อเนื่องและนานพอไม่ได้เกิดจากความหักโหมนะครับเหมือนออกกำลังกายต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องและนานพอไม่ใช่โหเร่งทำเปรี้ยงแล้วมันสำเร็จแล้วก็ปล่อยมือเหนื่อยกลับไปเหมือนเดิมทุกประการมันต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องนานพออันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆนะครับนะงั้นจังหวะจากคนก็สำคัญลองนึกภาพดูถ้าเกิดในภาพนี้นะครับหมวด2เหมือนถ้าเป็นวงดนตรีนะหมวด1ก็เหมือนวาทยากรคอยกำกับวงดนตรีวงนี้อยู่ใช่ไหมหมวด2สมมติเล่นจังหวะ3ช่าหมวด5หมวด6เป็นป๊อปแดนซ์แล้วหมวด4เป็นหมอลำซิ่งสมมตินะครับตายครับเล่นคนละเพลงแล้วมันก็ไม่จบเพลงไปคนละเพลงหมดเลยมั้ยถ้าเราเล่นจังหวะเดียวกันนะครับเล่นเพลงเดียวกันเล่นให้จบเพลงด้วยซึ่งทำได้เมื่อระบบการนำวงการท่านแข็งแรงมากๆนั่นเองนะครับเนาะอันนี้คือไอเดียจะเล่นเพลงช้าเพลงเป็นเรื่องของท่านจะช้าพร้อมกันจะเร็วพร้อมกันเรื่องนั้นแต่ไปให้พร้อมกันไปให้เป็นระบบนะครับอ่ะผมเบรกตรงนี้ก่อนแล้วกันให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวันตามที่พี่โฆษณาไว้มากมายนะครับจะโฆษณาอีกรอบมั้ยฮะเดี๋ยวตอนบ่ายนะครับจะลงรายละเอียดในหมวดที่1หรือหมวดที่6ให้ฟังว่าตะเลียดแต่ละหมวดเป็นยังไงบ้างให้พอสังเกตให้เข้าใจคร่าวๆเนาะอ่ะโอเคครับพักเที่ยงก่อนครับเชิญครับค่ะช่วงนี้ก็รับประทานอาหารรับอาหารในด้านหน้านะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีทั้งข้าวนะคะพบกันใหม่นะคะตอนบ่ายโมงตรงนะคะเราจะมาฟังในหมวด1ถึงหมวด6กันนะคะว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรบ้างวันนี้เป็นองค์ความรู้ล้วนๆนะคะไม่ต้องนำไปทำในตอนนี้นะคะ